าทั้งผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับของโครงการหลวงเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ42ปีก่อนในที่ดิน2ไร่เศษบนดอยบวก5ดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรียกชื่อสมัยแรกตามที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนเริ่มต้นดำเนินการว่าสวน2แสนภายหลังเรียกว่าโครงการหลวงจุดประสงค์หลักคือชักนำชาวไทยภูเขาให้เปลี่ยนการดำรงชีวิตที่เคยปลูกฝิ่นมีผลกระทบต่อต้นน้ำลำธารหันมาปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันทำงานวิจัยและการตลาดอย่างครบวงจรความสำเร็จของโครงการหลวงวันนี้นับเป็นพระราชดำริกว้างไกลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปัญหาด้วยพระองค์เองสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน